อีก 1,000 คะแนนเอาละคำนี้ปิงปลาปลาตรงข้ามกับปลาค่ะปลาในป่าตรงข้ามกับป่าป่าป่าไม้อะในป่าในป่าในป่าจะตรงข้ามกับอะไรคิดก่อนเราเข้าป่าแต่เราอยู่ในในอะไรในป่าป่าแล้วอ่ะอ้าวกลุ่มที่หนึ่งตอบว่าเอาเมืองไม่เมืองปิ้งอ้าวคราวนี้กลุ่มที่หนึ่งคิดแล้วตอบได้แล้วเอ๊ะหรือว่ามีเสียงกระซิบเอาละค่ะตอบได้เมืองรับไปเลย 1,000 คะแนนฟังให้ดีนะคะต่อไปปิ้งปล่อยปล่อยอะไรนะคะจับไม่จับรับไปอีก 1,000 คะแนนเหนื่อยหรือยังพูดไม่เพราะไม่เล่นแล้วเหนื่อยหรือยังนักเรียนปลายทางล่ะคะพูดเพราะหรือเปล่าปิงครับอะไรนะครับตรงกันข้ามกับเสื้อเราอะไรลูกโอ้โหเก่งจังเลยกลุ่มที่สองตอบมาก่อนเลยตอบว่าครับก็ต้องตรงข้ามกับหลวมเสื้อผ้าครับกับเสื้อผ้าหลวมยังไงครับตรงข้ามกับหลวมเอหมดหรือยังนะปิงเข้าโอ้โหตอบรวดเร็วเลยเข้าออกนั่นเองอ้าวเก่งมากรับไปอีก 1,000 คะแนนอะกลุ่มไหนปรึกษากันยังไม่มานะต่อไปปิงใกล้อะไรนะคะโอ้โหพร้อมกันเลยดังมากเลยเอาไปเลย 1,000 คะแนนถ้าปรึกษากันไม่ทันแน่เลยนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังอยู่นะต่อไปตั้งดูให้ดีหน้า
โอ้โหเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหลานคำสุดเมื่อกี้คำสุดท้ายอันนี้คำท้ายสุดแล้วดูให้ดีเลยนะใครจะได้ก่อนปิงหนาวเดี๋ยวหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนหนาวแล้วเย็นเหรอคะร้อนไหมคะร้อนไหมคะเยี่ยมมากเลยเก่งทุกคนเลยอ่ะฉะนั้นอ่านคำตรงกันข้ามด้วยนะคะพร้อมแล้วเตรียมพร้อมยังคะโอ้กลุ่มที่หนึ่งน่ารักมากเลยพอบอกพร้อมเขาเรียบร้อยกว่ากลุ่มที่สองแล้วเพราะกลุ่มที่สองมีบางคนยังไม่เรียบร้อยเลยนั่งตรงอ่ะพร้อมแล้วไปเลยนะคะอ่านก่อนนะเดี๋ยวมีรางวัลอีกแล้วเพราะว่าทายเก่งมากเดี๋ยวจะให้ฟังนิทานหนึ่งเรื่องแต่ต้องอ่านก่อนคำตรงข้ามถามตอบอ่านอย่างนี้สิคะแล้วจำไว้ด้วยนะคะอุ๊ยคุณครูบอกว่าเกือบจะออกข้อสอบแบบนี้แล้วนะฉะนั้นจำให้ดีนะคะไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าเกือบจะเอ้ยอาจจะหรืออาจจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้แต่จำให้ดีนะอาจอีกครั้งค่ะถามตอบนอกนายไปมาป่าเมืองปล่อยกับทัพหลวงเข้าออกใกล้ไกลตั้งล้มเก่าใหม่หน้าหลังหนาวร้อนเอ๋วันนี้คุณครูหยิบนิทานมา10เรื่องโอ้โหจะเล่าหมดทั้ง10เรื่องดีหรือไม่นะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งให้คุณครูเล่าให้ได้10เรื่องเลยแต่ก่อนเล่ามีอยู่นิดเดียวว่าจะเล่าได้หรือไม่ได้บทอัคคยานฝนตกแดดออกมีว่าอย่างไรนะมีคนก็ทำท่าทางด้วยนะน่ารักมากอ่ะคาถาเรียนเก่งว่าอย่างไรนะนั่งตรงเสียนอนสิลูกคาถาของฤาษีล่ะโอ้มาเลยไม่ต้องอมเพียงมาแล้วเอ๊ะตัวอะไรอ่ะร้องเอ๊ะคุณครูให้ท่องบทอัคคยานฝนตกแดดออกเจ้านกกระจอกแน่ๆเลยใช่มินาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วล่ะก็มีเจ้านกเนี่ยแหละห
ำรังรังก็คือบ้านของมันนั่นเองแต่ว่าเจ้านกตัวนี้ชื่อว่าเจ้าจาบเจ้าจาบแขวนอยู่บนกิ่งต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีดอกหอมด้วยต้นปีบของเราหรือเปล่านะอยู่ที่ชายน้ำเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับเจ้านกสองตัวที่อยู่ในบ้านของมันนี่ละแล้วเขาบอกว่าบ้านของนกเนี่ยแข็งแรงด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยจากอะไรจากลมจากฝนยามลมพัดมาเบาๆบ้านก็จะแกว่งไกวได้เหมือนเปลเลยเปลเด็กที่นอนที่คุณแม่กล่อมเนี่ยเวลาลมพัดหลังนกก็จะโยกไปมาเบาๆเป็นอะไรกันคะเก็บไม้บรรทัดค่ะเอ๋ก็อยู่อย่างมีความสุขหลังนกก็อบอุ่นเพราะเป็นบ้านของมันแล้วอะไรล่ะจะเกิดขึ้นกับเจ้าจาบตัวนี้ครอบครัวอันแสนสุขของจาบประกอบด้วยพ่อแม่แล้วยังมีโอ้โหไม่ใช่มีจาบตัวเดียวนะมีพี่จิ๊บด้วยเป็นกี่ตัวแล้วรวมเป็นพ่อแม่จาบจิ๊บ